าตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทำให้การแพร่ระบาดชะลอตัวลงพบผู้ติดเชื้อลดลงความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความมีวินัยของทุกๆคนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม3แถม1 3แถม1 3แถม1ย้ำซื้อ3ขวดแถมอีก1ขวดน้ำผลไม้รวมนิวทริตตรามงกุฎเพชรอร่อยทานง่ายอุดมไปด้วยคุณค่าจากซุปเปอร์ฟรุต8ชนิดมังคุดทับทิมอาซาอิเบอร์รี่มะพร้าวซีบักทอนโกจิเบอร์รี่อัลเซโลล่าเชอร์รี่และแอปเปิ้ลจะทานเองก็สดชื่นหรือทานเป็นครอบครัวก็สุขใจพิเศษซื้อ3ขวดในราคา999บาทแถมฟรีไปเลยอีก1ขวดตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมเท่านั้นรีบโทรกันมาเลยนะครับที่0614099822 Nutrix น้ำมังคุดตรามงกุฎเพชรคุณค่าดีๆจากราชินีแห่งผลไม้เพียงวันละช็อตเพื่อสุขภาพที่ดี1กิโลเมตร100กิโลเมตรหรือ10,000กิโลเมตรเครื่องยนต์ที่คุณรักก็ยังทนทานและคงประสิทธิภาพให้กิโลเมตรต่อไปเป็นหน้าที่ของเราเวนลอยลูบริแคนระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายสมาร์ทไลฟ์สมาร์ทไอเดียคิดอย่างเท่เปย์อย่างฉลาดที่มิติข่าว 90.5 ทุกวันอังคารบ่ายโมงตรงพบกับบัณฑิตดาวบุตรคุยเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานวัตกรรมใหม่ล่าสุดในวงการให้คุณได้รู้ก่อนใครล้ำก่อนใครพบกับอัปเดตข่าวกีฬาไทยและเทศเพื่อไม่ให้พลาดแมตช์สำคัญที่น่าติดตามมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเงินทองต้องรู้วันอังคารที่18พฤษภาคม2564นะครับวันนี้อยู่กับผมปิยมิตรยอดเมืองนะก็ทำหน้าที่คนเดียวกับคุณแก้มติดภารกิจนะครับวันนี้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะในเชิงเศรษฐกิจเมื่อวานก็คุยกับคุณแก้มไปแล้วนะว่าเรารายงานตัวเลขที่สภาพัฒน์แถลงนะครับซึ่งวันนี้ข่าวที่ออกมาเช้าวันนี้ก็จะเป็นเหมือนที่เราพูดกันไปตั้งแต่เมื่อวานนะเพราะว่าเราก็เป็นรายการแรกๆที่พูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะเพราะแถลงปุ๊บเราก็พูดปั๊บนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ก็จะขยายความกันว่าในบรรดาสำนักวิเคราะห์วิจัยต่างๆนะมองอย่างไรนะครับหลังจากตัวเลขไตรมาสแรกที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆนะในเบรกที่2จะมีการตอบคำถามหุ้นวันนี้จะเป็นคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็มีคำถามจริงๆมีฝากไว้ก่อนหน้านี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วใครที่ฝากไว้เมื่อวานนี้ก็รอฟังด้วยนะเพราะว่าคุณแก้มยกยอดคำถามเหล่านั้นมาให้ผมเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของLINE @pktalk นะครับก็สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก exclusive member นะสมาชิกพิเศษนี่ก็รอรับคลิปที่เป็นหุ้นข่าวตาสัปดาห์นี้นึกไม่ออกนะหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ EP 8นะครับเราทำมาแล้ว7 EP หุ้น7ตัวนะครับซึ่งวันนี้เท่าที่ดูราคาหุ้นทั้ง7ตัวเนี่ยก็เขียวหมดทุกตัวนะเขียวหมดทุกตัวเพราะว่าดัชนีราคาหุ้นบวกไป 15.68 จุดนะครับมีอยู่ตัวนึงใน7ตัวนี้นะครับที่ผมทำเป็นหุ้นเข้าตาสัปดาห์นี้ไปซึ่งเมื่อวานอาจจะขึ้นมาแล้วนิดหนึ่งวันนี้ก็เลยทรงๆนะครับแต่จริงๆเป็นหุ้นตัวที่ทรงๆใน1ใน7เนี่ยเป็นตัวที่ผลประกอบการเติบโตค่อนข้างดีนะทั้งในไตรมาส1แล้วก็ไตรมาสที่2ที่กำลังจะถึงด้วยนะครับ
แล้วก็สัญญาณทางเทคนิคอะไรก็ดีนะครับก็ใครอยากรู้ว่าเป็นหุ้นอะไรเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าผมทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วบันทึกเทปไปเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นหุ้นตั้ง7ตัวนะ7ตัวบอกชื่อหุ้นหมดทุกอย่างนะวิเคราะห์งบการเงินดูทิศทางอนาคตดูเรื่องโครงการต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นกราฟิกจะเยอะนะครับกราฟิกเยอะนิดนึงต้องขอเวลาให้ทีมงานผมได้ทำกราฟิกให้เรียบร้อยนะวันนี้ก็น่าจะยังส่งให้ไม่ได้ก็จะส่งให้ได้พรุ่งนี้นะครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะนะก็เป็นการวิเคราะห์ให้ทั้ง7ตัวเลยนะครับพร้อมทั้งบทวิเคราะห์ที่ออกมาล่าสุดด้วยนะครับก็รอติดตามสำหรับคนที่เป็น exclusive member อยู่แล้วนี่ไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรรอรับคลิปอย่างเดียวแต่ว่าคนที่ไม่ได้เป็น exclusive นะในบรรดาเพื่อนใน LINE แอดหมื่นคนเนี่ยนะครับที่ยังไม่ได้เป็น exclusive member ก็มีอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้คลิปนี้นะที่เป็นการพูดถึงหุ้นทั้ง7ตัวใน EP 1ถึง EP 7ซึ่งวันนี้บวกทุกตัวนะฮะบวกทุกตัวใน7ตัวนี้บวกมากบวกน้อยต่างกันไปตัวที่บวกน้อยที่สุดนี่บวกประมาณ 0.7% ตัวที่บวกมากที่สุดนี่บวกไป 3.5% ของวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะครับซึ่งจะเป็นหุ้นอะไรคนที่เป็น Exclusive อยู่แล้วน่าจะรู้ละนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ได้เป็น Exclusive ทักเข้ามาเลยที่ LINE @pktalk นะครับ LINE @pktalkใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนใน LINE @pktalk เนี่ยรบกวนนิดหนึ่งนะครับรบกวนไปเพิ่มเพื่อนก่อนเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วก็ค้นหา ID LINE แล้วก็พิมพ์เครื่องหมาย @line นะครับตัว P ตัว K แล้วก็ TALK @pktalk ก็จะเจอรูปผมกับรูปคุณแก้มยืนอยู่นะครับก็เพิ่มเพื่อนเข้ามาเลยพอเพิ่มเพื่อนปุ๊บสอบถามมาเลยว่าจะเป็น exclusive member ต้องทำอย่างไรเราก็จะมีทีมงานที่จะตอบไปให้นะครับอันนี้เป็นการทำธุรกิจตรงไปตรงมานะคือทำงานแลกเงินนะพูดง่ายๆนะครับไม่ได้มีการรับบริจาคไม่ได้มีการหลอกลวงให้ลงทุนนะเหมือนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องของการหลอกลวงอะไรกันด้วยนิดหน่อยนะครับสำหรับวันนี้อ้าวนะก็เกริ่นนำประมาณนี้นะครับไปดูข้อมูลโควิด-19ในระดับโลกกันก่อนวันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยทะลุ3ล้าน4แสนคนทั่วโลกนะครับ3ล้าน4แสน4พันกว่าคนแล้วตอนนี้แล้วก็มีผู้ที่ติดเชื้อทั่วโลก164ล้าน2แสน7หมื่น 2,500 กว่าคนนะครับโดยที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 535,000 รายทั่วโลกเป็นผู้ติดเชื้อในอินเดีย 263,000 ก็เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งโลกบราซิลอีก 33,000 แต่ว่าบราซิลนี่ตัวเลข 33,000 คนนี่ก็ถือว่าดูดีขึ้นเยอะแล้วนะแต่ว่าอาร์เจนตินาเนี่ยนะอาร์เจนตินาตอนนี้กลับมามีผู้ติดเชื้อรายวันเป็นอันดับ3ของโลก 28,680 คนมากกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วนะสหรัฐนี่เพิ่มขึ้นแค่ 25,000 นะครับเสียชีวิตเนี่ยอินเดียเยอะมาก 4,340 คนเมื่อวานนี้รวมสะสม 278,751 คนแล้วนะครับอันดับหนึ่งที่เสียชีวิตนี่สหรัฐก็ทะลุ 600,000 ขึ้นมานะครับ 6,533 คนเพิ่มขึ้นเมื่อวาน369คนรองลงมาก็เป็นบราซิล 436,862 คนเพิ่มขึ้นอีก 1,039 คนนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆในระดับโลกก็จะยังอยู่ที่อินเดียกับบราซิลในแง่ผู้เสียชีวิตนะครับแต่ในแง่ของผู้ติดเชื้อในอินเดียนำโด่งนะครับแล้วก็ประเทศไทยเรานี่เมื่อวานที่ติดเชื้อไปเกือบหมื่นเนี่ยทำให้ตัวเลขวันเดียวของเราเนี่ยขึ้นไปติดท็อป10เลยนะอยู่อันดับ8ของโลกเลยแต่วันนี้ไม่ถึงนะครับวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2,473 คนนะแต่ว่าก็ยังคงมีในเรือนจำในที่ต้องขังอยู่680คนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ข้างนอกเนี่ย 1,793 รายนะก็ทำให้ผู้ติดเชื้อรายวันของเราเนี่ยอยู่ประมาณอันดับที่25ของโลกซึ่งก็สูงนะซึ่งก็สูง
นะครับเพราะว่ายอดสะสมของเรานี่อยู่ลำดับเคยต่ำไปร้อยกว่าเลยนะครับผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก35รายนี่อยู่แถวอันดับ30กว่าๆของโลกนะครับก็ถือว่าในระดับโลกตอนนี้ควบคุมกันได้ค่อนข้างดีในระดับนึงนะต้องบอกว่าในระดับนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าจะควบคุมได้ดีกว่านี้นะครับการเปิดประเทศการเดินทงเดินทางอะไรจะทำได้ราบรื่นกว่านี้นะแต่ว่าก็ยังมีปัญหาอยู่แต่ก็ถือว่าในหลายๆประเทศทำได้ค่อนข้างดีแล้วนะโดยเฉพาะประเทศที่เขาสามารถฉีดวัคซีนครอบคลุมกับประชากรของเขาได้ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเร็วนะก็จะทำให้เขาในเชิงธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าอื่นๆเนี่ยเขาก็จะทำได้ค่อนข้างดีในอย่างในแหล่งท่องเที่ยวอย่างมาลดีฟส์นะครับเขาก็เร่งฉีดวัคซีนกันนะเขาฉีดแอสตราเซเนกาออกซฟอร์ดซิโนฟาร์มพวกนี้นะครับก็ฉีดกันไป60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะนะแล้วก็โรงแรมหลายๆโรงแรมนี่คือพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสไปหมดแล้วนะครบโดสไปหมดแล้วเขาก็เปิดการท่องเที่ยวได้อย่างสบายอกสบายใจนะครับถึงแม้ว่าอัตราการฉีดวัคซีนทั้งหมดเนี่ยอาจจะยังไม่ถึง 75-80% ที่จะสบายใจได้โดยสมบูรณ์ก็ตามนะครับแต่ว่าโรงแรมของไทยที่เป็นเครือของประเทศไทยไปเปิดอยู่ที่มาลดีฟส์หรือว่าเครือโรงแรมไทยที่ไปบริหารโรงแรมในมาลดีฟส์ก็บอกว่าค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าเราไปดูโพสต์นะตามโซเชียลมีเดียของคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วครบโดสแล้วที่อยู่ในต่างประเทศที่เป็นคนไทยก็ดีที่เป็นคนต่างประเทศก็ดีเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เขาโพสต์กันหนักๆเลยก็คืออยากเที่ยวแล้วนะครับอยากจะไปเที่ยวกันแล้วนะที่ไหนเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตอนนี้เขาฉีดวัคซีน2เข็มเขามั่นใจมากเขาอยากไปเที่ยวนะครับถึงแม้ว่าในเชิงการแพทย์จะยังคงบอกว่าฉีด2เข็มแล้วครบโดสแล้วแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าโอกาสติดเชื้อโควิดจะเป็นศูนย์นะแต่ก็เขาก็สบายอกสบายใจมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องของวัคซีนนะในหลายๆประเทศนะครับที่ฉีดกันไปเยอะๆสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาก็จะควบคุมได้ดีละควบคุมได้ดีละจีนนี่ก็ฉีดไปอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าประชากรเขาก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะก็ฉีดไปได้380 390ล้านโดสนะครับประมาณนั้นก็ถือว่าพอสมควรแหละถ้าในภูมิภาคอาเซียนเองสิงคโปร์ก็ฉีดไปได้เยอะกว่าเพื่อนนะฉีดไปได้เยอะกว่าเพื่อนของไทยเรานี่ก็ยังต่อแต่อยู่นะเดี๋ยวจะกำลังเร่งกันอยู่นะครับก็ตอนนี้เริ่มมีดาราออกมารณรงค์ให้ไปฉีดวัคซีนกันนะครับอ้าวใครที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิ์แรกๆก็ไปฉีดวัคซีนกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคนที่รอฉีดอย่างผมเนี่ยก็รอเดี๋ยวรอให้คลี่คลายนิดหน่อยก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตเสี่ยงนะก็อยู่ที่ทำงานกลับบ้านแล้วก็มาทำงานก็ไม่มีใครนะเพราะว่าให้พนักงานคนอื่น work from home หมดนะครับคนที่ทำกราฟิกเนี่ยwork from home หมดนะก็เดี๋ยวให้คลี่คลายก่อนเขาถึงจะกลับมาทำงานเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ใช้ชีวิตเสี่ยงอะไรมากเดี๋ยวถ้าให้มันคลี่คลายเราค่อยไปฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่าก็เตรียมพร้อมที่จะฉีดอยู่แล้วไม่ได้มีความกังวลใดๆนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของโควิด19นะครับทีนี้มาดูเรื่องของตลาดหุ้นนะก็มันก็ยังมีอาการผันผวนอยู่แล้วก็นักวิเคราะห์ในระดับโลกเขาก็บอกว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมัน เหมือนมันเป็นปัจจัยที่เราจะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาในปีนี้นะครับก็แต่ว่าถ้าคลายกังวลบางวันคลายกังวลเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาไม่ได้แบบร้อนแรงเกินไปตลาดหุ้นก็จะดูดีนะแต่ถ้าวันไหนข้อมูลมันออกมารู้สึกจะร้อนแรงเกินไปก็จะกังวลกันอีกรอบนึงเรื่องเงินเฟ้อก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าหุ้นที่มีผลประกอบการดีๆยังไงมันก็ต้องไปนะครับเพราะว่าภาพตลาดรวมมันยังไม่ได้เป็นขาลงนะดูจากตลาดหุ้นยุโรปหรือว่าอเมริกาก็ได้นะครับยุโรปเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อคืนหลายๆตลาดจะปรับลดลงนะครับอย่างเช่นฟุตซี่100
ลดลง 0.15% DAX ลดลง 0.13% CAC 40ของฝรั่งเศสลดลง 0.28% แต่ถ้าดูย้อนหลังไปมันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการขายทำกำไรเพราะว่า1ปีในรอบ1ปีย้อนหลังเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยบวกเยอะๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะ DAX เยอรมนีใน1ปีย้อนหลังยังบวกอยู่ 47% เลยนะครับแต่ว่าในช่วง1เดือนเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วนะอัตราการเปลี่ยนแปลงในรอบ1เดือนย้อนหลังของดัชนีในกลุ่มยุโรปตอนนี้มาอยู่ที่แบบบางดัชนีก็ลบ 0.4 บางดัชนีบวก1กว่าๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงมารอปัจจัยใหม่ๆนะซึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆแค่นั้นเองนอกจากเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับเพราะนั้นตลาดหุ้นก็จะเป็นในลักษณะนี้แหละนะปัจจัยในเรื่องของฟันโฟก็กังวลกันไงกังวลกันเรื่องของการอัดฉีดเงินเรื่องของ QE จะมีการลดขนาดวงเงินไหมอะไรไหมนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมของตลาดทั่วโลกเนี่ยอาจจะขาดปัจจัยนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกับคุณชัยพรในช่วงที่2อีกทีละกันนะแต่ในความเห็นของผมเนี่ยมองว่ามันขาดปัจจัยหนุนนะเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นในช่วงนี้เนี่ยต้องเลือกตัวเล่นนะครับต้องเลือกตัวเล่นมันก็จะมีหุ้นบางตัวซึ่งมีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวแล้วก็ไปดูพวกนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้ต่อเนื่องไปนะครับสำหรับคนที่ลงทุนในตลาดทุนนะครับในฝั่งอเมริกาดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ติดลบไป 0.16% ก็ประมาณ54จุดนะครับ S&P 500ลดลง 0.25% Nasdaq Composite ลดลง 0.38% นะแล้วก็ที่เป็นตัวเลขของอย่าง New York Composite Index นี่รวมๆที่เป็นดัชนีรวมๆก็บวกได้นิดหน่อย 0.05% นะครับถือว่าอยู่ในระดับของการแกว่งตัวในช่วงแคบๆนะตลาดหุ้นของโลกนะครับกลับมาบ้านเรานะครับดัชนีราคาหุ้นเมื่อเช้าขึ้นไปสูงสุดเนี่ย 1,567.05 บวก 17.89 จุดนะครับก็ถือว่าบวกขึ้นไปเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับตอนนี้ล่าสุดบวก 12.22 หรือว่า 0.79% มาอยู่ที่ 1,561.38 นั่น 1,561.38มูลค่าการซื้อขาย 19,600 กว่าล้านนะครับเซ็ต50 946.19 บวกมา 7.2 จุดมูลค่าการซื้อขายของเซ็ต50นี่ 7,631 ล้านนะครับก็หุ้นตอนนี้เริ่มกระจายการเล่นแล้วนะครับไม่ได้อยู่ในกลุ่มตัวใหญ่ๆในเซ็ต50นะก็จะเลือกตัวเล่นเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับก็จะมีปัจจัยหนุนในแต่ละตัวถ้าไปดู10อันดับหุ้นที่มีการซื้อขายสูงสุดเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนนะครับตัวแรกสิริราคาบวกมาอีก7สตางค์นะครับหรือว่าเกือบ 6% ซื้อขายกันที่ 1.42 หรือว่า 1.43 บาทประมาณนี้นะครับแสนสิริ CBG คาราบาวกรุ๊ปนี่ราคาเพิ่มขึ้นมา50สตางค์มาอยู่ที่120ตอนนี้เพิ่มขึ้นบาทนึงละถ้าเพิ่มขึ้นบาทหนึ่งนี้ก็คือ128บาทนะครับติดล้อเพิ่มขึ้นบาท25สตางค์ 3% นะติดล้อ42บาท75สตางค์ที่ซื้อขายกันอยู่นะครับสวัสดติดมาเลยนะตามมากับติดล้อเลยราคาเพิ่มขึ้น1บาทราคาลดลงสิสวัสดนี่ราคาลดลง1บาท25สตางค์นะครับตอนนี้ลงไปบาท50สตางค์แล้วมาอยู่ที่72บาทนะครับKBank ราคาเพิ่มขึ้น1บาทซื้อขายกันที่123บาท STGT ราคาเพิ่มขึ้น50สตางค์ซื้อขายที่48บาท75 ITD Italian Thai เพิ่มขึ้น24สตางค์ซื้อขายกันที่1บาท96 1บาท97ประมาณนี้นะครับโอ้โห ITD นี้เพิ่มขึ้น 13% เกือบ 14% นะขึ้นค่อนข้างแรงเหมือนกันนะครับปตท.ตอนนี้40บาทเพิ่มขึ้น25สตางค์SCGP ลดลง75สตางค์ซื้อขายที่56บาท75สตางค์แล้วก็ SCC ปูนใหญ่เพิ่มขึ้น4บาทซื้อขายกันที่450บาทนะครับนี่ก็เป็นหุ้นซื้อขายมากของบ้านเรา
ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็วันนี้ทรงๆนะครับ31.45 บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้นนิดหน่อยประมาณ 0.1% ผมดูอัปเดตนิดนึงตอนนี้31.48นะครับ 31.48 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ประมาณนี้แถวๆนี้นะครับเงินบาทของบ้านเราส่วนราคาทองคำเช้าวันนี้ที่ประกาศออกมานะครับทองคำแท่ง 96.5% 27,700 กับ 27,800 นะขายออก 27,800 ซื้อรับซื้อเนี่ย 27,700 บาทต่อทองคำ1บาทนะครับราคาน้ำมันก็ขยับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับเช้าวันนี้ขยับต่ออีกประมาณ 0.3% ทั้งเวสเท็กซัสแล้วก็เบรนท์นะครับWTI หรือว่าเวสเท็กซัสในตอนนี้มาอยู่ที่ 66.46 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลแล้วก็เบรนท์ไปที่ 69.66 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับเบรนท์ก็ขยับเข้าใกล้70อีกแล้วนะ69กว่าๆนี่เฉียดชิวเฉียดที่จะเข้าไปที่ระดับ70เหรียญอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นราคาน้ำมันส่วนตลาดที่เป็นตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งนะครับบอนด์ยิลด์นะพันธบัตรของสหรัฐอเมริกา10ปีก็ขยับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวานนี้นิดนึงจาก 1.63 เป็น 1.64% นะครับแต่ว่า5ปีจะขยับเยอะหน่อยจาก 0.82 เป็น 0.84%นะครับก็ยังมีทิศทางที อาจจะนักลงทุนก็ยังรอให้ผลตอบแทนสูงกว่านี้ถึงจะเข้าสู่ตลาดพันธบัตรอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ของเดือนก่อนเนี่ยจะสูงกว่านี้ของเดือนนี้เดือนพฤษภาที่วันที่สูงก็ประมาณ 1.69% นะครับตอนนั้นก็อาจจะมีแรงเข้าไปซื้อในตลาดตราสารหนี้นะก็จะมีการโยกยืมเงินอยู่ประมาณนี้นะครับอ้าวข้อมูลต่างๆครบถ้วนนะครับไปดูมุมมองของสำนักวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่สภาพัฒน์แถลงออกมาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าการหดตัวของเศรษฐกิจไตรมาสแรก 2.6% นี้ถือว่าน้อยกว่าที่ตลาดคาดนะครับเพราะว่าตลาดคาดไว้ว่าจะติดลบ 3.3% นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเชิงบวกนะเชิงบวกสำหรับตัวเลขในไตรมาสแรกที่ออกมานะครับแต่ว่าในแง่ที่เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสคือเทียบกับไตรมาส4ของปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้น 0.2% อันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะเพราะว่าการส่งออกส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งขึ้นนะครับมีการขยายตัวได้ค่อนข้างดีอันนี้ซึ่งจะไปส่งผลดีในระยะต่อไปด้วยนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้2564อยู่ที่เติบโตแค่ 1.8% นะครับเพราะว่าความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังอยู่ในระดับสูงอัตราการฉีดวัคซีนของไทยยังอยู่ในระดับต่ำนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและพฤติกรรมของผู้บริโภคนะจะเห็นได้ว่าภาคการบริโภคภาคเอกชนมีทิศทางขยายตัวต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้นะครับเพราะความกังวลเรื่องของโควิด-19 นี่แหละแล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวเองก็น่าจะอยู่ในกรอบ250,000กว่าคนถึง1,200,000 คนนะครับซึ่งน้อยมากๆนะเมื่อเทียบกับตัวเลขนักท่องเที่ยวของบ้านเราที่เคยเข้ามาปีหนึ่ง40 ล้านคนนะครับนี่เหลือในหลักแค่ล้านหรือไม่ถึงล้านหลักแสนนะแล้วก็ล้านนิดๆแค่นั้นเองนะครับที่ประเมินกันไว้นะเพราะฉะนั้นทางภาครัฐก็จะต้องมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจสามารถที่จะยังเป็นไปได้นะไม่ถึงกับแบบไม่ขยายตัวเลยหรือติดลบอันนั้นไม่ดีแน่นะครับในส่วนของSCB นะ EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับก็มองในเรื่องของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนี่แหละนะครับว่ามันก็เหตุผลนี่ก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับแต่ว่ามองไปในอนาคตละกันนะเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลัง
EIC มองว่าจะฟื้นตัวอย่างช้าช้านะครับฟื้นตัวอย่างช้าช้าแล้วก็ภาคส่งออกเนี่ยจะฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับจะมีปัจจัยหนุนจากเรื่องของมาตรการภาครัฐแล้วก็ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนะแต่ภาคท่องเที่ยวยังคงมีแนวโน้มซบเซาต่อเนื่องนะครับอันนี้มองเหมือนกันมองเหมือนกันนะครับแล้วก็แผลเป็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจะเป็นปัจจัยชุดรั้งการฟื้นตัวในระยะข้างหน้านะเพราะฉะนั้น EIC ก็ยังคาดการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ที่ 2.0% นะครับแต่ก็ยังมีความเสี่ยงด้านต่ำก็คือมีโอกาสที่จะต่ำกว่านี้นะโดยต้องให้จับตาดูในเรื่องของระยะเวลาในการควบคุมการระบาดระลอกที่3ที่อาจจะนานกว่าที่เคยคาดไว้ว่า3เดือนก็จะกลับมาปกติแล้วนะตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะดูจะยืดเยื้อออกไปนะครับเพราะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อยังไม่ปรับตัวดีขึ้นนะก็มองเหมือนกันนะครับทางไทยพาณิชย์กับทางKBank ส่วนวิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าตราบใดที่ยังมีการฉีดวัคซีนในระดับต่ำเนี่ยเราก็ยังวางใจไม่ได้ในเรื่องของโควิด-19นะครับนี่ก็เป็นหลักๆของการวิเคราะห์วิจัยนะคือถ้าเราไปดูในรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวผมไปขยายความนิดหนึ่งนะจะได้เห็นเพราะเมื่อวานเนี้ยผมพูดไปในบางตัวไปแล้วนะแต่ในบางภาคของเศรษฐกิจเรายังไม่ได้พูดถึงเช่นภาคเกษตรนะการผลิตภาคเกษตรเนี่ยขยายตัวได้ 1.9% เมื่อที่เทียบปีต่อปีนะโดยเฉพาะข้าวเปลือกผลไม้ยางพารามันสับปะหลังอันนี้ถือว่ายังคงมีการขยายตัวได้ดีการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 0.7%หลังจากที่เคยหดตัวต่อเนื่อง6ไตรมาสติดต่อกันนะครับอันนี้พลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกโดยสาเหตุหลักมาจากการผลิตสินค้าส่งออกนะครับที่ขยายตัวดีในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์พวกนี้การก่อสร้างขยายตัวได้ดีค่อนข้างมากก็คือขยายตัว 12.7% โดยหลักๆมาจากการขยายตัวของการก่อสร้างภาครัฐเป็นสำคัญนะครับส่วนหนึ่งเกิดจากฐานที่ต่ำในปีก่อนนะเพราะว่าอนุมัติงบล่าช้าอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เลยทำให้ปีนี้มีการขยายตัวค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าในสาขาโรงแรมและภัตตาคารซึ่งเป็นสาขาที่น่าห่วงที่สุดเนี่ยนะครับรวมถึงภาคการขนส่งด้วยหดตัว 35% นะครับคือในโรงแรมและภัตตาคารเนี่ยหดตัว 35% ภาคขนส่งลดหดตัว17.7% นะครับก็ถือว่าเป็นการหดตัวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับอันนี้แล้วก็ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการพอสมควรนะก็อันนี้เป็นสรุปข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทาง EIC ก็จะแยกออกมาให้เห็นว่ามีปัจจัยสนับสนุนในเชิงบวกกับปัจจัยเสี่ยงนะครับถ้าปัจจัยสนับสนุนในเชิงบวกก็คือการส่งออกสินค้าที่ฟื้นตัวตามทิศทางของเศรษฐกิจและการค้าโลกนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่จะออกมาเพิ่มเติมโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังคงมีมาตรการกระตุ้นอยู่นะครับแล้วก็ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนของไทยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังนะเพราะฉะนั้นเราก็ยังพอจะมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์กันอยู่นะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงก็คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ซึ่งทำให้มีการระบาดที่เร็วและทนต่อวัคซีนมากกว่าเดิมนะระยะเวลาในการควบคุมการระบาดเนี่ยในระลอกนี้ระลอกเมษายนนานกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ความล่าช้าของการกระจายวัคซีนประสิทธิภาพของวัคซีนที่ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็แผลเป็นทางเศรษฐกิจที่ลึกขึ้นซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวในระยะข้างหน้าอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงที่ทาง EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์ได้ให้ข้อมูลไว้นะครับก็เอาสัก2สำนักนี้ละกันนะครับหลักๆ ก็คงจะเห็นภาพกันแล้วล่ะนะว่าเศรษฐกิจไทยในระยะในปัจจุบันเป็นอย่างไรในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการยื่นแผนฟื้นฟูของนกแอร์นะครับก็เมื่อวานเขายื่นเรียบร้อยแล้วนะยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรียบร้อยแล้วต่อหลังจากนี้ก็อยู่ในกระบวนการนะเขาเดี๋ยวเขาก็ว่ากันไปตามกระบวนการแผนฟื้นฟูคล้ายๆของการบินไทยนั่นแหละ
นะครับอ้าวส่วนเรื่องของการช่อโกงกันโดยมีผู้ต้องหาคือคุณประสิทธิ์เกียวก๊กประธานโครงการคืนทุนคืนคุณแผ่นดินเนี่ยนะก็อันนี้จริงๆผมไม่ค่อยห่วงแฟนรายการเงินทองต้องรู้เพราะเราพูดเรื่องของการลงทุนว่าแบบไหนที่เข้าข่ายที่จะหลอกลวงไม่หลอกลวงกันมาเยอะนะผมก็ไม่คิดว่าใครจะไปเป็นเหยื่อสำหรับกลุ่มนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคุณประสิทธิ์เจียวก๊กมามอบตัวแล้วก็ยังไม่ได้รับสารภาพนะเพราะนั้นเราก็จะไปพูดไปกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ที่กระทำความผิดเต็มตัวนี้อาจจะยังไม่ได้แต่พฤติกรรมของเขาที่บรรดาผู้เสียหายออกมาแฉนี้ก็สะท้อนชัดเจนนะครับสะท้อนชัดเจนนะมีดาราคนหนึ่งนะลงทุนก็คือในช่วงแรกๆเนี่ยซึ่งผมเคยพูดถึงกระบวนการช่อโกงที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จก็คือว่าเวลาที่เราลงทุนแรกๆเนี่ยเขาจะจ่ายดอกเบี้ยสูงตามที่เขาพูดไว้จริงหรือบางทีอาจจะให้มากกว่านั้นด้วยนะครับอย่างเช่นตกลงจะให้เดือนแรก 20% เขาอาจจะให้มา 25% เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่านั่นหมายความว่าเงินที่เราลงทุนไป1ล้านบาทเนี่ย 20% ก็คือ200,000นะครับหรือ 25% ก็คือ 250,000ถ้าเขาเอาเงินของเรามาหมุนกลับมาจ่ายให้เรามันก็เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับผมถึงบอกว่าเราจะรู้ว่าเขาโกงหรือไม่โกงเนี่ยก็ต่อเมื่อเราขอเอาเงินต้นของเราคืนทั้งหมดหลังจากที่เราได้รับดอกเบี้ยมาแล้วนะขอเอาเงินต้นคืนเลยบอกว่าเดี๋ยวพอดีร้อนเงินเอาไปทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยถ้าได้คืนอันนั้นก็อาจจะทำให้วางใจได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าพอขอเงินต้นคืนแล้วยึกเนี่ยอันนั้นต้องระวังแล้วนะคุณก็ไม่ควรจะไปเสียหายเป็น80ล้าน100ล้านแบบที่มีผู้เสียหายที่มาร้องเรียนกันเนี่ยนะครับแต่ดาราคนนี้บอกว่าเขาเคยขอเงินต้นคืนนะแล้วก็ได้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเป็นคนดังเป็นคนที่เป็นopinion leader นะเขาเรียกว่าเป็นผู้นำทางความคิดหรือว่าสามารถไปชักชวนให้คนอื่นมาลงทุนได้ต่อเนื่องเนี่ยอาจจะโชคดีนะครับคือได้ดอกเบี้ยมาแล้วแล้วไปขอเงินต้นคืนก็ได้เงินต้นคืนด้วยนะแต่ว่าพอได้เงินต้นคืนในช่วงแรกๆแล้วดอกเบี้ยก็ได้แล้วทีนี้ก็ไปวางใจเขาไงก็เอาเงินไปวางเพิ่มอีกโอ้โหทีนี้เสียหายกันหลายสิบล้านนะครับหลายรายเสียหายเป็นร้อยล้านเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเข้าใจเรื่องของการลงทุนเนี่ยหลายคนรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ถูกต้องแล้วก็อยากจะไปได้รับผลตอบแทนสูงๆซึ่งโอกาสเสี่ยงเนี่ยมันมีมากนะครับเพราะว่าผลตอบแทนสูงๆในช่วงแรกๆเนี่ยเป็นการหมุนเงินจากเงินต่อเงินนะเงินของเราด้วยเงินที่คนที่เราไปชวนมาด้วยเงินของคนที่เข้ามาใหม่ๆและยังได้ดอกเบี้ยน้อยๆเพราะนั้นเนี่ยบางคนลงมาล้านหนึ่งนะอาจจะเพิ่งได้กลับไปแสนหนึ่งเงินยังอยู่ที่เขาตั้ง 900,000 เขาก็เอา 900,000 เนี่ยไปจ่ายให้กับคนอื่นๆเพื่อสร้างภาพให้เห็นว่ามีผลตอบแทนสูงจริงนะครับแค่นี้ก็ทำให้เหยื่อลงเชื่อเอาเงินมาเติมเพิ่มแล้วนะครับซึ่งพฤติกรรมอย่างนี้มันเป็นพฤติกรรมปกติแล้วมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับซึ่งควรจะต้องมีบทเรียนกันได้แล้วนะไม่ควรจะต้องมีการถูกหลอกในกรณีอย่างนี้อีกนะครับเพียงแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะอาศัยความเป็นคนมีชื่อเสียงเคยออกทีวงทีวีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นบทเรียนเพิ่มเติมว่าคนที่ชวนคุณลงทุนเนี่ยต่อให้เป็นคนดังออกทีวีมีชื่อเสียงอย่างไรก็ตามเราอย่าไปเชื่อถือตรงนั้นนะครับให้ดูที่ business model ให้ดูที่โมเดลธุรกิจนะที่เขาเอามาชวนเราลงทุนว่ามันมีโอกาสจะสร้างผลตอบแทนสูงแบบที่เขาบอกได้จริงหรือนะธุรกิจท่องเที่ยวมันจะได้ผลตอบแทนสูงขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะหรือบางทีธุรกิจจัดสัมมนาธุรกิจอะไรก็ไม่รู้ล่ะปั๊มน้ำมันอะไรที่เขาเอามาหลอกลงทุนกันนะจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ลูกโซ่ก็แล้วแต่แต่ว่าในคือในระยะแรกๆอาจจะยังไม่ถึงกับเป็นลูกโซ่นะเพราะเขาก็เอาของคุณไปหมุนให้คนโน้นคนนี้แต่ว่าต่อๆไปเขาให้คุณไปชวนคนอื่นมาลงทุนคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยได้ผลตอบแทนด้วยมันก็กลายเป็นแชร์ลูกโซ่ต่อไปอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้น
อย่าไปเชื่อที่ตัวบุคคลนะเหมือนกับเวลาเราลงทุนธุรกิจนะก็ต้องดู business model ด้วยดูโมเดลธุรกิจของเขาว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มาดูตัวบุคคลประกอบนะตัวผู้บริหารประกอบว่าน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่อย่าไปหลงกลเพราะว่าคนที่เขาจะหลอกคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องสร้างตัวเองให้มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะเขาถึงจะไปหลอกคนได้เป็นเยอะๆแล้วก็ได้เงินมาเป็นพันๆล้านนะครับอ้าวอันนี้ก็ผมไม่ต้องพูดอะไรมากนะเพราะพฤติกรรมต่างๆมันก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังดำเนินการกันอยู่นะครับใครที่เสียหายก็ไปฟ้องแล้วกันนะเผื่อจะได้เงินคืนบ้างถึงแม้ว่าในเชิงการสอบสวนเนี่ยเงินถูกโยกไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่าผู้เสียหายถ้าใครไม่ร้องเลยก็จะไม่ได้คืนนะครับก็ต้องไปพ่วงๆไว้ก่อนเผื่อจะได้กลับมาบ้างนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะครับสำหรับคนที่ถูกช่อโกงไปในกระบวนการพวกนี้นะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องของข้อมูลข่าวสารเดี๋ยวช่วงหน้าเพราะว่าเรามีคำถามรออยู่เยอะเดี๋ยวคุณชัยพรจะมาตอบกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักสักครู่ครับไม่มีวิกฤตไหนที่คนไทยเอาชนะไม่ได้เพราะคนไทยสร้างสรรค์คนไทยช่วยเหลือกันและไม่ว่าจะเกิดอะไรเราก็ยังยิ้มสู้เพราะความใจสู้ของคนไทยเป็นกำลังใจให้กลุ่มปตท.มุ่งมั่นคิดเพื่ออนาคตและทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อคนไทยปตท.สานพลังใจ We Fight Togetherป้องทุกสมรรถนะในการขับขี่หล่อลื่นเครื่องยนต์ทุกขณะด้วยคุณภาพที่คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเวนลอยลูบริแคนต์ระดับโลกที่ผู้ใช้ยานยนต์วางใจเวนลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายเจาะลึกโลกเก่าสู่โลกใหม่วิเคราะห์สถานการณ์รอบโลกเรื่องเด่นดังทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับธนงขันทองและวัชราจรูนสันติกุลในรายการ New World 4โมงถึง4โมงครึ่งสร้างสดๆทาง FM 90.5 ออนไลน์ www.smartbomb.co.th และ on mobile application Smart Bomb Radioมิติข่าว 90.5 สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลายรายการเงินทองต้องรู้โดยขวัญชนกุฎิกุลและปิยมิตรยอดเมืองกลับมาพบกันช่วงที่2นะครับเงินทองต้องรู้วันอังคารที่18พฤษภาคม2564ยังอยู่กับผมปิยมิตรยอดเมืองนะครับวันนี้ตลาดหุ้นก็บวกขึ้นมาได้ดีพอสมควรนะครับตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยตั้งแต่ภาคเช้านะครับแล้วก็อาจจะเริ่มมีการขายทำกำไรกันบ้างนะก็ในหุ้นบางตัวที่ก่อนหน้านี้อาจจะขึ้นมาเยอะแล้วก็เริ่มมีการขายทำกำไรออกมาบ้างนะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับเข้าใจว่าคุณชัยพรมาแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณชัยพรครับคุณชัยพรครับยังไม่มานะยังไม่มานะเดี๋ยวรอคุณชัยพรนิดนึงก่อนนะครับก็ในแง่ของการซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเราดูก็จะเห็นว่ามีตัวเลขซื้อหรือขายสุทธิที่ไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญมากนะแต่ว่าคนที่ซื้อเยอะคือบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าพอร์ตบล็อกเกอร์ซื้อสุทธิ540ล้านต่างประเทศขายสุทธิ381ล้านในประเทศขายสุทธิ135ล้านบาทนะครับก็นิดๆหน่อยๆอ่ะนะครับไม่ทราบคุณชัยพรมาหรือยังนะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งมาหรือยังเนี่ยนะอาจจะยังไม่เข้าหรือเปล่าเดี๋ยวนะครับหรือว่าสายของผมหลุดไปนี่ไม่แน่ใจนะคุณผู้ฟังแจ้งมาหน่อยแล้วกันนะครับทางไลน์ @pktalk ผมกำลังงงว่า
กำลังพูดอยู่คนเดียวหรือว่าคุณผู้ฟังได้ยินเสียงผมหรือเปล่านะอ่ะมาแล้วคุณชัยพรนะครับสวัสดีครับคุณชัยพรครับครับสวัสดีครับผมครับเมื่อเช้าดัชนีขึ้นไปได้17-18จุดนะแต่ว่ามันก็รู้สึกจะไม่มีแรงส่งต่อหรือเปล่าครับคุณชัยพรตอนนี้มันแรงส่งมันได้แค่ไหนฮะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของบรรยากาศในตลาดหุ้นเอเชียเองเนี่ยเม็ดเงินเนี่ยดูเหมือนจะไปคึกคักที่ประเทศกลุ่มเอเชียเหนือนะครับอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นอย่างไต้หวันอย่างอะไรก็ตามนะครับในส่วนของอาเซียนเนี่ยวันนี้ดูไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เท่าที่สังเกตนะครับในกลุ่มอาเซียนเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของเปอร์เซ็นต์สัดส่วนของประชากรที่ได้รับวัคซีนเนี่ยยังอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างต่ำนะครับในกลุ่มประเทศอาเซียนเองเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณสัก 1% บวกลบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวเอเชียเหนือเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็จะขึ้นไป2ดิจิตละนะครับอันที่สองเนี่ยกลุ่มประเทศในไอ้ตลาดในเอเชียเหนือเนี่ยก็จะมีกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มที่เชื่อมโยงกับเทคคอมพานีนะครับฉะนั้นกลุ่มพวกนี้ก็อาจจะด้วยความที่ก่อนหน้านี้ 2-4 สัปดาห์เนี่ยพวกบริษัทที่เกี่ยวกับเทคคอมพานีเนี่ยโดนขายทำกำไรลงมานะครับด้วยกังวลว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดหรืออะไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกว่าในภาพที่เราประเมินเนี่ย อัตราเงินเฟ้อของประเทศใหญ่ๆแล้วก็ถ้าดูโดยรวมอาจจะเป็นของโลกด้วยซ้ำเนี่ยภาพจะมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่าอัตราเงินเฟ้อก็คงจะมาพีคในช่วงของประมาณสิ้นไตรมาส2เนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไตรมาส3และ4ก็จะค่อยๆสไลด์ลงอันนี้เป็นเรื่องของเบสเนื่องจากตัวเลขเนี่ย2ปีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วพอหลายประเทศเริ่มกลับมาเปิดเมืองเริ่มมีธุรกรรมเริ่มมีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไอ้ราคาของสินค้าในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมันก็เลยมีความแตกต่างกันเยอะนะครับแต่ว่าถามว่ามันอยู่ในจุดที่อารามและทำให้ต้องรีบตกใจหรือยังผมขอให้สังเกตในเรื่องของตัวราคาน้ำมันดิบละกันครับนะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยถ้าเราจำกันได้เนี่ยเราเคยเห็นเนี่ยราคาน้ำมันดิบเนี่ยทรงตัวอยู่ในระยะยาวมากเลยนะครับตรงระดับประมาณสัก70เหรียญถึง80เหรียญนะครับมายาวนานเลยหลายปีนะครับแล้วก็ตรงนั้นเองเนี่ยมันเป็นเบสที่ทำให้ในส่วนของตัวอัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็ให้สังเกตตรงนี้ละกันว่ามันจะสไปไปเกินกว่าที่ธนาคารกลางทั่วโลกจะคอนโทรลได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามองว่าเราคงไม่เจอลักษณะของวิกฤตน้ำมันที่เราเคยเห็นตอนปี2008ที่ราคาน้ำมันเนี่ยวิ่งไปถึงประมาณสัก140เหรียญต่อบาร์เรลนะครับเราไม่คิดว่าจะเกิดอย่างนั้นขึ้นเพราะว่าณวันนั้นเนี่ยตัวซัพพลายกำลังการผลิตน้ำมันดิบเนี่ยมันค่อนข้างจะตึงนะครับไม่สามารถเพิ่มได้แต่รอบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งโอเปกนอนโอเปกนะครับมีแคปาซิตี้เหลือถ้าราคาน้ำมันเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะทำให้หลายฝ่ายเนี่ยเริ่มกลับมา เปิดขยายแคปาซิตี้หรือกำลังผลิตน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ให้สังเกตตรงนั้นละกันฉะนั้นถ้าดูในลักษณะตรงนี้เนี่ยภาพถ้ายังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนี่ยหมายความว่าอัตราเงินเฟ้อก็คงจะพีคในช่วงประมาณกลางปีลอยต่อนะครับระหว่างไตรมาส 2-3 และหลังจากนั้นก็จะสไลด์ลงครับถ้าให้เลือกหุ้นเล่นหลักๆในช่วงนี้เนี่ยจะเลือกธีมยังไงดีคุณชัยพรครับก็ตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็จะค่อยๆเห็นการโรลเอาตัววัคซีนที่จะฉีดให้คนไทยในลักษณะกระจายตัวมากขึ้นก็น่าจะอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนากลางเดือนเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้การฉีดวัคซีนเฉพาะคนที่จำเป็นจริงๆนะครับผมคิดว่าตลาดณวันนี้นักลงทุนยังมองและให้น้ำหนักตรงนี้เป็นประเด็นหลักนะครับสังเกตได้จากเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นจำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยโดยรวมของประเทศไทยเนี่ย
พิ่มขึ้นมาเนี่ยถึงระดับเกือบหมื่นลายครับนะครับเห็นถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยมันน่าตกใจมากนะครับแบ่งเป็นคนที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยประมาณสัก 6,000 กว่ารายครับนะครับแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกนะครับใช้ชีวิตปกติเนี่ยประมาณเกือบ 3,000 รายนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงแต่ตลาดเนี่ยแทนที่จะลงเร็วๆแทนที่จะลงแล้วมีแรงขายตามมาแต่ปรากฏว่าแรงขายไม่มีนะครับตรงนี้มันส่งสัญญาณชี้บ่งชี้เหมือนกันว่าในแง่ของนักลงทุนเนี่ยพอดัชนีหรือราคาหุ้นมันลงมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีความอยากจะขายไม่ได้รู้สึกตกอกตกใจกับสิ่งที่เห็นแต่มองข้ามช็อตไปละว่าโอเคสถานการณ์เราจะอยู่ย่ำแย่อย่างนี้ก็ตามเนี่ยแม้ว่าตัวเลขหลายอย่างเราจะได้รับผลกระทบเนี่ยแต่หลังจากเนี้ยไปอีกหนึ่งเดือนพอวัคซีนเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามาและฉีดไปเรื่อยๆตัวเลขหลายอย่างก็คงจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับฉะนั้นเนี่ยตลาดผมมองว่าระยะสั้นเราอาจจะต้องอึดอัดหน่อยตลาดอาจจะเทรดยังคงเทรดอยู่ระหว่าง 1,500 กับ 1,600 จุดโดยดัชนีนะครับผลประกอบการไตรมาส1เนี่ยทยอยประกาศออกมาต้องบอกว่าบริษัทที่ตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ยในภาพที่เราติดตามอยู่นะครับบริษัทที่เราติดตามอยู่เนี่ยเราพบว่ามันมีสัดส่วนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับไตรมาส3ไตรมาส4อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหมายความว่าบริษัทให้ไกด์แดนซ์มาและนักวิเคราะห์เนี่ยก็ประเมินในเรื่องของตัวเลขต่างๆเนี่ยก็พบว่าโอเคบริษัทที่ออกมาแล้วอินไลน์ตัวเลขอินไลน์หรือดีกว่าคาดเนี่ยมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นผมว่าตรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่านักวิเคราะห์และนักลงทุนเนี่ยมีการแอดจัสต์มุมมองในเรื่องของภาพแนวโน้มกำไรเนี่ยไปในขนาดเดียวกันทำให้การตกอกตกใจในการที่เราจะเห็นตลาดแครชลงมาแรงๆเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่โอกาสที่จะน้อยลงไปเรื่อยๆครับครับนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูคำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้แล้วกันนะครับว่าตอนนี้เขาสนใจหุ้นอะไรกันนะครับแล้วก็เลือกถือถูกตัวไหมคนแรกถามว่า STA ยังน่าสนใจเข้ารับไหมคะควรรับที่ราคาเท่าไหร่ STASTA ใช่ไหมครับถุงมือยางใช่ไหมครับครับสีตังฮะครับถุงมือยางเนี่ยตอนนี้ราคาไซด์เวย์นะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับมุมมองของนักลงทุนในตลาดตอนนี้ผมว่าค่อนข้างระมัดระวังครับนะครับเพราะว่า STA เนี่ยได้กำไรในช่วงนี้เยอะๆมาจากบริษัทลูกก็คือ STGT ครับที่ผลิตถุงมือยางที่ใช้ในวงการแพทย์นะครับมันสัมพันธ์ยังไงมันสัมพันธ์กับที่ว่ามุมมองของกำไรของ STG เนี่ยตอนนี้ออเดอร์เขาเต็มกำไรเขาจะดีไปทั้งปีเลยแต่ว่านักลงทุนเนี่ยกำลังมองว่าภาวะตรงนี้มันคือโกลเด้นเยียร์ของบริษัทที่ผลิตถุงมือยางหรือเปล่านะครับเพราะว่ามาร์จิ้นเนี่ยแล้วก็ราคาขายแล้วก็ออเดอร์เนี่ยโอ้โหมันสูงมากกว่าปกติว่ามันเถอะครับฉะนั้นเนี่ยพอผ่านพ้นในเรื่องของวัคซีนไปเนี่ยกำลังต่อไปตรงนี้อาจจะอยู่ในลักษณะทรงตัวลดลงถ้ามองตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาทรงตัวมาเนี่ยประมาณ 4-5 เดือนนะครับทิศทางโมเมนตัมของราคาเนี่ยดูเหมือนจะหมดนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยน่าจะถือโอกาสในการรอมากกว่านะครับดีกว่าน่าจะมาซื้อตรงราคาตรงนี้นะครับนะครับท่านต่อมาถาม TU มีทุนอยู่ 18.73 จะปล่อยที่ราคาไหนดีครับ TU TU เนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ตัวเลขก็ดีขึ้นได้ประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยในสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็กำลงกำไรเนี่ยก็ออกมาดีต่อเนื่องนะครับก็ต้องบอกว่าในแง่ของตัวราคาตอนนี้เนี่ยระยะสั้นเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะถูกเทคโปรฟิตเพราะว่าราคาขึ้นมาแรงมากนะครับราคาเนี่ยถึงในระดับที่นักวิเคราะห์โดยทั่วไปเนี่ยมองแล้วหรือยังครับยังมีรูแต่ด้วยความที่ระยะสั้นเนี่ยเหมือนกับว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะสะท้อนข่าวดีไปเยอะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะอ่อนตัวได้นะครับราคาของ
นักวิเคราะห์นะครับที่ให้ไว้โดยส่วนใหญ่เนี่ย TU เนี่ยก็มองแถวประมาณเนี่ยครับประมาณ19บาทถึง20บาทนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่ได้เห็นการเทคโปรฟิตเกิดขึ้นครับครับแบมต้นทุน19บาทควรจะถัวเฉลี่ยไหมแบมครับในส่วนของแบมนะครับก็ผมว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของบริษัทก็คงพยายามที่จะหาแอสเซทเนี่ยเติมเข้ามาครับนะครับราคาตรงนี้เนี่ยผมว่าถ้าถัวได้ก็น่าจะถัวนะครับราคาตรงนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรมากมายฮะฮะเริ่มพังหัวขัวขึ้นมาแล้วนิดนึงนะครับWHA ต้นทุน3บาท32ควรซื้อเพิ่มเฉลี่ยไหม WHAY ใช่ไหมครับใช่ครับครับราคาตรงนี้ผมดูว่าก็น่าจะซื้อเพิ่มนะครับต้องบอกว่าราคาที่ลงมาตรงนี้เนี่ยอาจเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยกำไรเนี่ยออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดนะครับแต่ว่าทิศทางที่นักวิเคราะห์เรามองไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าตัวเลขเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ารายได้เขาส่วนหนึ่งมาจากยูทิลิตี้มาจากการขายไฟนะครับฉะนั้นเนี่ยในภาพของการส่งออกการผลิตอะไรก็ตามถ้ามันดีขึ้นเราก็จะเห็นตัวเลขตรงนี้ส่งมาที่บริษัทนอกเหนือจากในเรื่องของพื้นที่ให้เช่าในส่วนของ warehouse นะครับราคาตรงนี้เนี่ยเรียกว่ายัง discount ต่ำกว่าราคาที่เราประเมินไว้เนี่ยอยู่ประมาณ 20% นะครับราคาตรงนี้ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ย adjust ลงมาแล้วยืนตรงนี้แล้วในระดับหนึ่งก็น่าสนใจที่จะซื้อเพิ่มนะครับครับขอแนวรับแนวต้านติดล้อด้วยครับติดล้อติดล้อเนี่ยต้องบอกว่าด้วยความที่เพิ่งเข้านะครับก็แนวรับแนวต้านเนี่ยจะดูยากนิดนึงนะครับก็พยายามที่จะดูให้นะครับถ้าเราใช้ภาพของระยะสั้นเนี่ยดูเนี่ยผมมองว่าแนวต้านเนี่ยอยู่ที่วันนี้แหละครับ43บาทนะครับ43บาทเนี่ยเป็นราคาที่เราเคยเห็นเขาสู้กันตอนที่ราคาลงมาใหม่ๆในช่วงของประมาณสัก5วันทำการนะครับตรงนี้คือวอลุ่มเยอะมากเลยแถวๆประมาณ 42-43 ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นแนวต้านที่สำคัญมากนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยอาจจะเห็นลงมาใกล้ๆ40บาทใหม่แต่ถ้าสมมุติว่าไม่หลุดนะครับสามารถยืนอยู่ได้เนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยน่าจะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งไปอยู่ตรงไหนน่าจะไปเห็นตรงโซนประมาณ 45-46 บาทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีวอลุ่มเยอะครับครับอีกตัวหนึ่งก็ขอแนวรับแนวต้านแต่เป็นหุ้นใหม่เหมือนกันนะ ProN นะฮะ ProN PROEN ProN PROEN ครับก็เพิ่งเข้ามาไม่นานเหมือนกันตัวนี้ครับเพิ่งเข้ามาไม่นานเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ถ้ามองหุ้นที่เข้ามาใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจจะดูเทคนิคอลยากนะครับแนวต้านใกล้สุดน่าจะอยู่7บาท30ครับนะครับน่าจะอยู่7บาท30ซึ่งเป็นไฮเดิมนะครับไฮเดิมที่เราเคยเห็นราคาหุ้นเนี่ยทำไว้ตรงประมาณสักต้นเดือนพฤษภาครับนะครับถ้าหลุดตรงนั้นไปได้ทะลุไปได้เนี่ยก็น่าจะเห็นกลับไปเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่โซนประมาณสัก8บาท50ครับซึ่งตรงนั้นเป็นโซนที่สำคัญมากครับนะครับอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับIRPC ต้นทุน5บาทจะซื้อถั่วไหม IRPC ต้นทุน5บาทแสดงว่าต้นทุนหลายปีแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้รอบนี้เนี่ยสูงสุดเนี่ยมันคือประมาณ4บาทต้นๆเนี่ยนะครับครับถามว่าน่าซื้อถั่วไหมผมว่าน่าซื้อถั่วนะครับน่าซื้อถั่วเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าภาพที่เรามองไปเนี่ยหุ้นละหุ้นปิโตแล้วก็กำไรของกลุ่มปิโตเนี่ยในช่วง12เดือนเนี่ยน่าจะทำหนูหายขึ้นไปได้นะครับก็น่าซื้อถั่วครับครับเอาละนะครับเวลาหมดแล้วนะต้องขอบคุณคุณชัยพรมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะก็นี่ขนาดตอบคำถามเฉพาะที่คุณแก้มทำมาให้ผมนะเป็นคำถามค้างเก่าก็ยังตอบได้ประมาณนี้แหละนะครับเอาเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มรับคำถามใหม่ๆแล้วนะวันนี้เวลาหมดแล้วผมปิยมิตรยอดเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ